สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่18กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียในการที่นายบาคารุตินยูชุบฮาบีบีอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินโดนีเซียถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พะนักท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่านายบาคารุดดินยูซุฟฮาบีบีอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียถึงแก่สันตกรรมข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจหมายยังท่านและครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีในการสูญเสียครั้งนี้พระบระมาิทมหาวชิวรางกรณ์พระบระชรกล้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาทิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานพลิงศพคุณหญิงกุศมาพรมพลิน วันนี้เวลา16นาฬิกา57น,น,นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราชดดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพสดินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานพลิงศพผู้หญิงกุศมาพรมพลินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2562สริริอายุ85ปี คุณหญิงกุสมาพรมพลินเกิดวันที่19ตุลาคม2476ปิดาและมันดาชื่อหลวงประสิทธิ์สัพพแพทย์และนางบรรจงสุนทรหุดจบการศึกษาชั้นปฐมศึกษาที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเซนฟรังซิสซาเวียคอนแวนกรุงเทพมหานคร โดยในปีพุทธศักราช2496-2519ทำงานเป็น Housekeeping Manager โรงแรมเอราวัณราชประสงค์ปีพุทธศักราช2520-2524เป็นนางสนองพระโอษฐ์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือสุทาน,านารีนาฏปีพุทธศักราช2534-2545ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครเยี่ยมไข้ของกองราเชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมสรไหลอ้อนเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร มีพุทธศักราช2,541ถึง25 2,550เป็นอาสาสมัครหน่วยรับบริจาคโลหิตของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดชีวิตคุณหญิงกุศมาพรมพลินตั้งปณิธานถวายงานเพื่อราชบงด้วยความทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังความสามารถและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยทำงานไปพร้อมกับการเป็นแม่บ้านที่ต้องบริหารจัดการความเป็นอยู่ของครอบครัวเป็นกาน มีงานอดิเรกที่สนใจคือการเย็บปักถักร้อยรวมทั้งทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักใคร่ของบุคคลที่รู้จักด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นันทวันพรมพลินมีลูกชายสองคนและมีลูกบุญธรรมลูกสาวหนึ่งคน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวาราคติยราชนารีพระราชทานพระบรมกาสให้รักษาการผู้อํานวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเฝ้าณสนยนประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรรัศน์รวมการเฉพกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่17กันยายนพุทธศักราช2562เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,ร,รขติยราชนารีเสด็จไปยังห้องรับรองพิเศษภายในศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาโดยมีนายคอนเนลเฟรุตารักษาการผู้มนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA e นายดาซูหยางรองผู้มนวยการใหญ่ฝ่ายความร่วมมือด้านเทคนิค นายเอ็ดการ์เปเรสผู้ช่วยผู้มนวยการใหญ่ฝ่ายผู้ประสานงานนางคาเมล่าโปโลฟอเรสหัวหน้าฝ่ายพิธีการของ IAEA เ e ฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวะรกาสให้นายคอนเนลเฟรูตารักษาการผู้มนวยการใหญ่ IAEA e พร้อมด้วยผู้บริหาร IAEA เ e ฝ้า โดยรักษาการผู้มนวยการใหญ่ IAEA e กราบทูลว่าเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เสด็จมาส่งร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศปี2019ในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบัติ ในการควบคุมโรคมะเร็งและแนวทางที่จะดำเนินต่อไปพร้อมกับขอพระราชทานพระอนุญาตกล่าวถวายพระเกียรติด้วยทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในด้านโรคมะเร็งทั้งสร้างความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำกับนานาประเทศในการวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดต่างๆเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและรักษารวมถึงการให้ความรู้กับสาธารณาชน ได้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีทรงมีพระดำรัสตอบนายคอนเนลเฟรุตารักษาการผู้อำนวยการใหญ่ IAEA e ว่าทรงยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ i a e a ได้ให้ความร่วมมือและช่วยประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษามาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างศูนย์ไซคโครตอนและเพสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุลาภรกับ i a e a ในด้านการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสารเพสัดร,รังสีในการวินิจฉัย ร่วมกับการถ่ายภาพด้วยเครื่องเพรซีทสแกนโดยใช้สารเพสัตร,รังสีเพื่อประเมินและติดตามการรักษาโรครวมถึงคิดค้นพัฒนานวัตรกรรมอย่างต่อเนื่องในการผลิตสารเพสัตรรังสีตัวใหม่ๆที่ได้มาตรฐานให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่มีความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยต่อไป สำหรับศูนย์ไซคโครตอนและเพสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุลาภร์ก่อตั้งขึ้นจากพระปณิธานในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรคัติยราชนารีด้วยท่งมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการการศึกษาวิจัยถ่าย,ายทอดองค์ความรู้และการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคทางระบบประสาทด้วยเทคโนโลยีระดับสูงที่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร,กระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราช,ชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบ,บพิตร สมเด็จพระมหิดลที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมณถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระลานพระราชวังดุสิต โดยในเวลา17นาฬิกา37นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขอัญเชิญพระชัยหลังช้างจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังพระลานพระราชบงดุสิตเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ,จะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชทยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ เวลาสิจดนาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลดังกล่าวเมื่อพระสงฆ์1 5 9รูปสวดมาติกาจบแล้วผู้แทนพระองค์ทอดผ้าตรายที่อาจสงแถวหน้า10รูปนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าตรายจนครบ1 5 9รูปเสร็จแล้วพระสงฆ์15 สิรูปสดับปรกรผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอริเรกสำหรับพระชัยหลังช้างเป็นพระพุทธรูปสำคัญหลอดด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ปางมารวิชัยพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาถือตลปัดรูปพัดยอดบางพระพัก พระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง6นิ้วองค์สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี9นิ้วฐานพุทธบัลลังก์เป็นทองคำสูง5นิ้วครึ่งกว้าง10นิ้วมีฉัดทองคำลายฉลุ5ชั้นกางั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริษพระสงฆ์159รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสาเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระสยามเทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนนาชนาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระมหิตลาธทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระราภกรมอมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมในพิธีด้วยเพื่อสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายแพทย์จิตอาสาที่ทำความดีณเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรี วันนี้เวลา15นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่รมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยหมวกผ้าพันคอบัตรจิตอาสาและกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายแพทย์วิโรธอิงคภัยโรธที่อุทิศตนในการตรวจรักษาแก่ผู้ต้องขังนเรือนจำกลางบางขวางตะบลสวนใหญ่อเภอมองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหลังจากเกษียณอายุราา ราชาการเมื่อปี2536เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา27ปีโดยไม่คิดค่าตอบแทนนับว่าเป็นนายแพทย์ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ด้วยความทุ่มเทเสียสละอุทิศตนด้วยกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและเมตตาจิตในการตรวจรักษาพยาบาลคนไข้โดยไม่เลือกชั้นวรณะเป็นแพทย์ที่มีจิตอาสาสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นต้นแบบในการทำความดีเพื่อเป็นตัวอย่างของการมีจิตอาสาในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตามพระปปราชปรัชนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจขึ้นพระราชทา,านชื่อจิตอาสาว่าจิตอาสาพระราชทา,าน904วปรรเอเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทําความดีมีจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนคนอื่นในการมีจิตอาสาในการทําความดีเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป สำหรับเรือนจำกลางบางขวางปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน5,509นคน <c oughs> องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วันนี้นาะยจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ําในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่พระราชทานไว้ให้เกิด ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำโดยเร็วทั้งนี้พระสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในช่วงเช้าองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านเข้าและอำเภอหนองบัวระเวเป็นโครงการที่รัชกาลที่9พระราชทานไว้เมื่อปี2526เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำทำการเพาะปลูกและเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยกรมชลประทานได้กำหนดแผนการก่อสร้างรวม6ปีตั้งแต่ปี2562ถึง2567และเมื่อปีงบประมาณ2561คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างถนนทางเข้าหัวงานซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการก็จะเป็นแหล่งน้ําสนับสนุนให้กับสถานีสูบน้ําตามลําน้ําชีตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในพื้นที่จังหวัดชายภูมิจนถึงจุดบรรจบลําน้ําพองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน45,000ไร่ช่วงหน้าแล้ง30,000ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการประมงน้ำจืดรวมถึงช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำอีกด้วย ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังคโครงการอ่างเก็บน้ําลําสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริอาเภอหนองบัวแดงเป็นคโครงการที่รัชกาลที่รก้าพระราชา,รราชดาริเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ราบเชิงภูเขียวกรมชนประธานได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA พบว่าบริเวณก่อสร้างออกโครงการมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวจึงพิจารณาตํแหน่งการก ่อสร้างอ่างเก็บน้ําใหม่ซึ่งอยู่บริเวณตอนล่างของลําสพุงนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเป็นการลดผลกระทบการใช้พื้นที่ป่าโดยกําหนดระยะเวลาการก่อสร้าง6ปีตั้งแต่ปี2562ถึง2567 ซึ่งในปี2562เป็นงานเตรียมความพร้อมของโครงการและเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จรัศดรก็จะมีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน40,000ไร่ในช่วง,งหน้าแล้ง8,000ไร่นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงยังเป็นแหล่งพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรโตีนและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมงเสริมให้กับรัษฎรเพิ่มขึ้นอีกด้วย องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ช่วงเช้าณสถานีกเกษตรหลวงอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกบนาทรุตติศิรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นไปตามพระราชประสงค์ในการก่อตั้งโครงการหลวงเพื่อความสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมูลนิธิ ที่โครงการหลวงมีภาระราหน้าที่ในการช่วยชาวไทยภูเขาให้มีอาชีพปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่นดำรงชีวิตอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนราชการต่างๆร่วมสนับสนุนงานของโครงการหลวงและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลจัดการการใช้พื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเดี๋ยวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมาพื้นที่ใช้ประโยชน์รวมกว่า1,109ไร่อาทิเป็นที่ตั้งสถานีอาคารทำการต่างๆ แปลงวิจัยแปลงสาธิตไม้ดอกผักไม้ผลพืชไร่รวมถึงพื้นที่ที่กำลังดำเนินการเพื่อเป็นจุดคัดสายพันธุ์กาแฟอาราบิกา้าและปลูกในระบบอินทรีย์เพื่อเป็นแปลงผลิตและสาธิตเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาและผู้เยี่ยมชมทั่วไปทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเนื่องจากกาแฟเป็นพืชที่ปลูกภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ นอกจากนี้มีการดําเนินงานด้านการประมงบนพื้นที่สูงโดยได้เพาะเลี้ยงปลาเทราปลาสเตอร์เจียนเป็นผลสําเร็จจนสามารถผลิตคาเวียคุณภาพทั้งเรดคาเวียและแบล็กคาเวียซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไข่ปลาเทราสและปลาสเตอร์เจียนงานประมงนี้จะเป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่งแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยชาวไทยภูเขาเผ่ามงและปากากยอจำนวน11หมู่บ้านเพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงต่อไป ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยงังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ที่ดําเนินงานหลักด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามงเกษตรกรในความรับผิดชอบจำนวน218คนใน4หมู่บ้านเกษตรกรมีรายได้จากพืชผลเกษตรเขตหนาวโดยเฉพาะพืชผักซึ่งปลูกภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยทดแทนอาชีพเดิมคือการปลูกพืชเสพติด พืชเขตหนาวที่ส่งเสริมเป็นหลักได้แก่ผักกาดหอมหอ่อผักกาดขาวปลีไม้ผล6ชนิดโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ได้จัดก,กิจกรรมปลูกต้นไม้ขึ้นบริเวณม่อนแจ่มเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าระบบปนกเกษตรแบบโครงการหลวงซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบและเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้ขณะนี้ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดตายคิดเป็นร้อยละ100 นอกจากนี้องคมนตรียังได้ติดตามการดําเนินการเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณบ้านหนองหอยซึ่งบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่รองรับการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมบรรณาการการทํางานเพื่อให้การใช้พื้นที่เป็นไปอย่างถูกต้องมีการชี้แจงทําความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้เข้าใจในวัตถุประสงค์การดําเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อราษฎรในพื้นที่ประชาชนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่และสิ่งบ้านล้อมอย่างยั่งยืน รองผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพันลบสีทองแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้เวลาส0บนาฬิกาใบ้านเลขที่11ทับหมู่3าตําบลนาประดู่อํเาเภอโคกโ,โ,โพจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะการ้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติสมาชิกกองอาสาร,รักษาดินแดนพันลบสีทองแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งสมาชิกกองอาสาร,รักษาดินแดนพันลบสีทองแก้วเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบ วางระเบิดและใช้อาวุธสงครามยิงชุดปฏิบัติการลาดระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยครูชุดคุ้มครองตำบลนานประดู่บริเวณบ้านควรประหมู่ห้าตำบลนา,นานประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตปตานีเมืม่อวันที่16กันยายน2562การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ ในวันเดียวกันเวลา15นาฬิกาณวัดปูรนตำบลช้างให้ตกอเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพงมาลาหลวงพงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสุลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพงศักดิ์ยอดใจ ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธสงครามยิงชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยครูชุดคุ้มครองตำบลนานประดู่บริเวณบ้านควรประหมูห่ห้าตำบลนา,นานประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16กันยายน2562 ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดกราบปบยกระหม่อมและโปรโดให้รองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพพลเอกปร,รมตินาูลานนนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา17นาฬิก51นาทีพระที่นั่ง,งทรงธรรมบัเณเิญจัมาบพิษณุสิทธวนารามเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทอชอ กรมประชาสัมพันธ์การเคหะแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระราพิธีรรมศพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระราพิธีรธรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิยุราชาว ทั้งนี้พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด พลเอกเปรเมตินสูล,ลานนท์เกิดวันที่26สิงหาคม2463สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2484รับราชการในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญทั้งทางทางหารและการบริหารราชการแผ่นดินมาลายตำแหน่งอาทิดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2521 ด้านงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญิติแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างปี2523ถึง3สิงหาคม2531 หลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากราชการที่9ทรงพระกรุณาโปรโดกระ้าเปิดกระหม่อมให้ต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีและมีพระบรมราชโองการโปรโดกระ้าเปิดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาทรงพระกรุณาโปรโดกระ้าเปิดกระหม่อมต่งตั้ตง,ตง,ตงให้เป็นประธานองคมนตรีและในราชการปัจจุบันยังคือดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ดรับความไว้วางพระราชาัยัทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคณะบุคคลต่างๆและประชาชนบรลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่านในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรม,มมือสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนมถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วอาทิมหาวิทยาลัย,ลายราชพัฏชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิและคณะภิกษุสงฆ์ วัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สุนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุสดิศวภา,าเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ